รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300รสออริจินอลอร่อยคุ้มค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้กลับมาสนุกสนานกันต่อนะคะสี่ทุ่มครึ่งแบบนี้บอกเลยว่าทุกเทปอ่ะมันสุดน่ารักแต่เทปนี้จะน่ารักแบบสุดๆโอ้ว่ามันจะไม่น่ารักสิบอกเลยมันจะแบบแบ๊วๆเอ้ยแต่เมื่อกี้เขาแทงเรื่องมาว่าหนูอาจจะหลุดคำแรงๆออกมานะคะถ้าอยู่กับกระเทยอาจจะมีปิ้นๆออกมาบ้างแต่ว่าก็คือโอเคทางเราชอบใจมากคนนี้แน่จริงแบบอยากเจอมานานแล้วก็เจอด้วยความบังเอิญแล้วพอเจอปุ๊บก็คือชวนมาแล้วก็ตกลงมาเลยมาเลยนะคะแต่เพิ่งนัดเจอปุ๊บนี่คือขอแทงรายละเอียดไปก่อนว่าไปเจอปุ๊บเนี่ยคือแล้วก็ชวนมาคือเจอที่ไหนเดี๋ยวให้คำเดี๋ยวมาเล่ากันเลยก็มาเล่าแล้วกันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญของเราน้องจ้าน้องมณีเย้ขอบคุณอยู่หรอกเพราะยืนคิดท่าโพสอะครึ่งชั่วโมงแต่จริงๆนะไม่ได้ยืนคิดท่าโพสค่ะแต่เปิดตัวพิธีกรนานมากอีกถามว่าสรุปกันไม่ได้ไงเข้าใจไหมอย่างกับไตเติ้ลงงไตเติ้ลรายการหรือไตเติ้ลละครอังกฤษยาวๆสบายดีสบายมากค่ะสบายดีสบายดีสบายมากอย่างที่บอกวันนั้นเราเจอกันหุ่นแรกเลยเนาะที่ใต้ตึกแกมมี่ร้านส้มตำนี่ก็ใช่ค่ะคือจ๊ะกินส้มตำอยู่แล้วพี่ป๋อมแปมก็อยู่อีกร้านหนึ่งแล้วพี่สาวอ่ะเห็นพี่ป๋อมแปมกินมากนั่งกินแล้วก็อายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแกอายอะไรเงี้ยอยากไปถ่ายรูปพี่ป๋อมแปมเพราะว่าคือเราจะดูท้อกระเทยตั้งแต่ตอนพี่ป๋อมแปมเป็นคนเดียวตอนนั้นดีมากนะคะเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ดีมากนี่ก็มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปปุ๊บก็คือวิเชื่อมาแต่นี้เรื่องจริงนะก่อนที่แบบหนูจะมาถ่ายก่อนที่จะเจอกันหน่อยที่ยังคุยกับทีมงานเลยว่าอยากคุยกับจ๊ะนะอะไรเงี้ยถ้าก็แบบใส่ไปในลิสต์แขกอ่ะพอเธอมาก็เลยขอคิวกันที่ร้านส้มตำใต้ตึกนั่นแหละใช่ปากกาที่ใช้จดเบอร์ยังเป็นปากกาที่เขาจดร้านส้มตำหล่อตัวเมนูหรอใช่ค่ะก็เลยได้มาขอคิววันที่21พฤษภาคมก็เลยได้มาตอนนั้นว่าง21พอดีว่าง21พอดีแต่วันนี้คือว่างยาวไปจนปีหน้าตอนนี้ว่างทุกวันเลยทุกวันเลยอาจจะก็ยินดีที่ได้มาพูดคุยกันวันนี้มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายของจ๋ามาเล่าไม่อย่างแบบคืออย่างช่วงนี้พอว่างๆอะไรเงี้ยแบบเราก็มักจะใช้เวลาส่วนมากไปกับโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเช็ค Facebook เช็ค DM อะไรอย่างเงี้ยของจ๋าเนี่ยมักจะเจอแบบข้อความที่ปฏิเสธว่าอุ๊ยหนูพูดตรงๆนะมีแบบส่งมาเป็นแท่งๆให้เลยนะอุ๊ยจริงเหรอก็จะมีส่งอย่างงี้มาแบบเออส่งเยอะมากด้วยความที่หนูว่านะด้วยความที่เราอ่ะเป็นสายเซ็กซี่แล้วเราก็ทะลึ่งอ่ะหยาบโลนอ่ะเวลาเราไลฟ์สดอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทะลึ่งอยู่แล้วเราเคยสังเกตมาแล้วมันแบบนอกจากเพราะว่าเราเป็นสายแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเฟรนด์ลี่เอิร์กอาร์คจะเคยนั่งคิดไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอะไรคือน่าจะก็จริงๆเรื่องคนส่งอ่ะใช่ไหมคะน่าจะเป็นเพราะว่าเวรกรรม
ทำไมอ่ะเออทำไมถึงไปลงเรื่องเวรกรรมได้วะคือหนูต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนเราเป็นเด็กๆเนาะแล้วเราก็ไม่เด็กหรอกเข้ามหาลัยแล้วปีหนึ่งตอนนั้นเล่นไฮไฟเออแล้วตอนนี้เราอ่ะชอบพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันมากเพราะบ้านเราเป็นลิเกเราก็จะชอบพวกนางเอกลิเกตอนนี้เรากดไฮไฟอ่ะไปเจอไอ้ไฮไฟเขาเราก็ส่งไปส่งข้อความไปพี่คะหนูชอบพี่มากเลยค่ะหนูแอดเพื่อนไปแล้วนะคะตอบรับหน่อยค่ะแล้วก็บรรยายยาวมากยาวมากความในใจจริงคือมันยาวมากคือยาวจริงๆตอนนี้เขาไม่อ่านไม่อ่านแล้วก็ไม่ตอบไม่เห็นไม่ส่องเลยแล้วก็ไม่รับเพื่อนเราเกลียดเลยจริงตอนนั้นทุกเกลียดเลยแล้วตอนนั้นเขาดังเพลงพวกฮัทเชยเดี๋ยวมันตกติดเน็ตใครร้องเพลงจิ้งหรีดกูตบเลยนะมึงติดเน็ตแน่จริงหรือว่าใครร้องเพลงพี่จิ้งหรีดนะกูตบเพื่อนก็ชอบล้อกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมาถึงจุดเนี้ยวันเนี้ยพี่กลายเป็นว่าคนน่ะส่งข้อความมาหาเราเยอะมากขอเป็นเพื่อนใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่เห็นเนาะเพราะว่าแคปไปโพสต์กันว่าหยิ่งมากนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอีทำไมกูหยิ่งยังไงกูไม่เห็นนะแต่ช่วงนี้เราว่างไงแล้วก็นึกขึ้นได้กูว่าเป็นเวรกรรมแน่เลยจริงเหรอแล้วตอนนั้นพอพี่จิ้งหรีดเขาไม่ตอบเขาไม่อ่านอย่างเงี้ยเราไปด่าเขาในไฮไฟได้ป่ะไม่ด่าพี่แต่คือแบบว่าเกลียดแล้วก็บล็อกเขาไปเลยเดี๋ยวมึงยังไม่ได้เป็นเพื่อนเขาบล็อกเลยไงบล็อกไปเลยบอกเลยว่าพี่จิ้งหรีดไม่มีทางได้เห็นไฮไฟอีกจ้ะเพราะนะมึงเหมือนแบบคิดเองเอาเองเลยอ่ะทั้งรักทั้งเกลียดรักเองทักเองบล็อกเองจริงๆจะเป็นอย่างนั้นเลยตอนนั้นบล็อกไฮไฟเขาไปเลยคิดลงประโลกได้ว่าอ๋อเนี่ยน่าจะเป็นซึ่งเวรซึ่งกรรมกันที่มีคนอ่ะแบบส่งดอกเห็ดดอกอะไรมาให้เราถูกไหมใช่ที่แบบว่าส่งมาว่าเราหยิ่งบ้างไม่อ่านบ้างแล้วบางคนขอมาขอส่งมาขอตังค์อันนั้นไม่ใช่ไม่เห็นกูเห็นแต่กูไม่อ่านไม่แต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องทักแชทอะไรอย่างงี้อย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเดียวมีโทรหาด้วยเรื่องโทรหาเนี่ยคนโทรหาเราเยอะมากโทรมาแบบเซ็กโฟนโอ้จะมีแบบว่าเซ็กโฟนแล้วจะมีโทรมาด่าโทรมาด่าเคยหนูเคยเป็นข่าวเลยนะโทรมาด่าแบบอีจ๊ะหนูสวดอะไรหรือเปล่าวะแล้วตรวจวางไปแล้วตรวจวางไปแล้วแล้วช่วงนั้นมีข่าวไงว่าเราโดนของใครโทรมาสวดอะไรป่าวะเนี่ยโอ้ยระวางไปแล้วถ้าพักโทรมาแล้วโอ้จริงๆเอากดวางอีกมันไม่ไหวนะอีเพราะได้ยินคำว่าก็เลยบอกพี่เป๊กว่าผู้จัดการว่าโทรกลับไปโทรกลับเดี๋ยวอัดเสียงก็เลยอัดเสียงครูนางก็แบบอีจ๊ะนี่แหละพี่ไม่เป็นคำอ่ะตอนนี้เราก็มานั่งคิดอีกเรารู้สึกว่ามันเป็นเวรกรรมตอนเด็กๆพี่หนูเนี่ยจะไปอยู่บ้านป้าส่วนใหญ่พ่อกับแม่เป็นเลดี้เกย์เราจะไปขายของอยู่กับป้าและป้าเนี่ยเขาจะซื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาโทรศัพท์บ้านเข้ามาเมื่อก่อนบ้านใครมีรวยนะนั่นแหละแล้วตอนนี้เราก็เห็นโทรศัพท์เขาทั้งวันเลยเราอยากโทรศัพท์เริ่มอันนี้คือก็คือมีโทรศัพท์แต่ก็มองโทรศัพท์เงี้ยฉันอยากโทรศัพท์เงี้ยเหรอและตอนเด็กๆชื่อว่าจ๊ะอือจ๊ะอือจริงๆแล้วชื่อจ๊ะอือจ๊ะอือตอนนี้โทรหาเบอร์เจ้าของคณะลิเกที่พ่อไปเล่นโทรไปจะโทรหางานแล้วก็ไม่ได้คือเป็นเด็กที่วางแผนตั้งแต่เด็กไม่ใช่แบบว่าโทรไปโทรหางานแก้งานไม่ใช่วางแผนว่าจะโทรไงดีวะเลยโทรเลยโทรปุ๊บเขารับลูกสาวเขารับเขาก็เลยมาฮัลโหลค่ะหางานเหรอค่ะอะไรเงี้ยหางานไหนอีฮะจริงจริงจริงแล้วคือจ๊ะเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวจ๊ะจะอยู่กับหลานจ๊ะหลานจ๊ะชื่ออีมัมอีมัมเนี่ยเขาเป็นกระเทยลูกโคลูกโคลูกโคแล้วจ๊ะก็บอกว่าอีมัมมึงดูป้าเอิญไว้นะป้าชื่อป้าเอิญถ้าป้าเอิญมามึงรีบบอกกูเข้าใจป้าเพราะแอบเจ้าของโทรศัพท์แล้วก็โทรหางานอะไรอีกูขอจริงไม่เก่งชัวร์ไม่เก่งชัวร์มีเรื่องโตนี่กูพอในวันสองวันนี้มึงต้องนี่ใครกันนี่อ่ะใครนี่ใช่จ๊ะอือหรือเปล่าเพราะเขาจำเสียงเราได้อ้าวโตแล้วก็บอกไม่ใช่จ๊ะอือพอจริงจริงแล้วเขาบอกใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกกูขออีมัมอีมัมป้าเอิญเดินมาแต่อีมัมพี่เอ๋อเปิดเดินมาตะโกนเข้ามาอีมัมปล่อยโป๊ะอีมัมห
ันไปด่าอีกก็เข้าใจเพราะว่าเราอ่ะโกหกมาตั้งนานกูไม่ใช่เจ้าอื่นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือสิ่งที่เราโกรธเขาเราเด็กไงตอนนั้นหนูประมาณอายุ7ขวบเราโกรธเขาเพราะว่าเราเต้นแขกหน้าเวทีแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้เราวันละ50บาทเขาไม่ให้50บาทด่าไปเหมือน5ล้านโกรธภายใน 2-3 วันด้วย 2-3 วันด้วยคือไม่จ่ายตังค์เราเลยแล้วหลังจากนั้นได้จะไปเจอถึงไหนอ่ะเจอมองหน้าไม่ติดเลยนะทุกวันนี้ก็ยังมองไม่ติดแล้วก็แม่แต่วันนี้ก็มองไม่ติดอีหม่ำก็มองไม่ติดมองใครไม่ติดเลยเพราะว่าบินค่าโทรศัพท์ที่โทรมั่ว 2,000 กว่าบาทจริงจริงเพราะแบบเนี้ยหนูก็เลยคิดว่าทุกวันนี้หนูน่าจะเป็นเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยเวลาใครโทรมาด่าก็ปล่อยก็เขาอาจจะเครียดอยู่สนุกสนานคงปั่นเที่ยวอยากจะด่าอยากจะพูดเล่นเด็กๆก็โทรมาเยอะเออพี่จ๊ะพี่จ้าล่ะคะเต้มกรากุมภามีนาหนูเหงาเหรอหนูเหงาเออแต่ถ้าเราแบบว่าเครียดเราเปิดโฟนไว้ได้เพราะว่ามันสนุกแล้วเขาก็จะคุยกับเพื่อนเขาไงแม่ใหม่ยังแม่ใหม่ยังแอบมาล่ะจริงจริงเจออย่างนี้จริงๆแต่มันแปลกมากที่เจ้าภาพหาเบอร์งานอีจ้าไม่เจอเจ้าของงานไม่เคยหาเจอเลยเคยไหมเวลาไปเจอใครอย่างเงี้ยเจ้าภาพพี่เนี่ยอยากติดต่อหนูมาร้องนานมากแล้วติดต่อไม่ได้หาเบอร์ไม่เจอแหมกูร้องติดต่อหากูทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเจออย่างเงี้ยบ่อยเวรกรรมอ่ะเนาะเวรกรรมใช้คำว่าเวรกรรมก็คิดไปว่าน่าจะเป็นถือว่าตัดกรรมตอนนี้ก็คือแบบถ้าไม่ได้เวลาแรงมากก็ปล่อยเขาก็พูดคุยไปความจริงๆแล้วแบบเราขึ้นคอนเสิร์ตเยอะเรามีคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานจ้างอะไรเยอะซึ่งความพังของเรื่องงานจริงๆแบบมีอีกเยอะแล้วก็สนุกทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะกลับมาเล่าต่อเบรกหน้าในท็อกเทอร์ค่ะคันหูคันหูของเออคันหูเนี่ยหนูไปเล่นงานที่สระบุรีแล้วตอนนี้คันหูเนี่ยเพลงคันหูเนี่ยเราเวลาเราเล่นตอนคางเราจะให้ข้างล่างคางด้วยเล่นกันไปเล่นกันมามันก็ประมาณ10นาทีจบเพลงนี้10ถึง15นาทีคางนานมากนะเอ้าก็คอนเสิร์ตจ้าก็ร้องประมาณ3เพลงพังไปแล้วทุกคอนเสิร์ตนะคะอย่างที่บอกว่าจ้าเนี่ยก็คือประสบการณ์ในการเล่นคอนเสิร์ตในงานโชว์นี่คุณเยอะมากดีๆก็เยอะค่ะพี่นาถก็ไม่ใช่ว่าน้อยแต่นี่คิดว่าน่าจะไปทางพี่นาถต้องเพราะว่าแบบภาพมันอ่ะมันดูแบบมันม้วนไม่จอยอ่ะคือภาพมันเหมือนต้องเจอเรื่องอยู่ตลอดอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้เจอเรื่องน้องบอกว่าก็ใช่ค่ะวันนี้ก็ใช่ตอนนี้ก็อยู่นี่ก็ถือว่าเป็นงานตอนนี้ก็เช่นกันมีเคยเจออะไรยังไงบ้างก็มีเจอเยอะมากค่ะถ้าคนหน้าเวทีนะคะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าที่เขาจะมาจับเราฮะเป็นปูเหรอจริงเป็นปูเลยกูเป็นปูเลยเตรียมหนีคือวันนั้นจ้าบอกเลยนะคะว่าจ้าไปเล่นงานผับและผับเนี้ยเวทีเขาเตี้ยๆเนาะอะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นจ้าคันหูยังไม่ได้เข้าอาสยามแดนเซอร์ขึ้นไปเปิดวงปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็จะมีนักร้องคนอื่นร้องก่อนแดนเซอร์ลงมาพี่จ้าข้างหน้าเนี่ยจะจับพูดนี้เลยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยคือเราอะเจอมาเยอะแล้วเราก็หลบทันเราก็นู่นนี่นั่นเพราะเราเป็นนักร้องสายนี้อยู่แล้วเราบอกเอ้ยเว้าอยู่เออขึ้นไปเขาคือตั้งมั่นเหมือนแบบปณิธานแรงกล้าเหมือนแบบว่าคุณไม่ใช่คำว่าตั้งมั่นเลยอะจ้าจับโดนจับไม่โดนกูไม่กลับไม่โดนกูไม่กลับไม่โดนกูไม่กลับจริงๆนี่ดูไม่ใช่คำว่าตั้งมันเลยจริงเหมือนแบบว่าเราเนี่ยเป็นกับแก้มของเขาคือไม่สั่งถั่วคั่วพริกแล้วคิดว่าของกูเป็นถั่วบางอ้าหรือเปล่าตอนนี้เราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเราพูดใส่ไมค์แล้วว่าไม่เล่นนะคะพูดก่อนแล้วก็ยิ้มด้วยอะไรด้วยคือกูไม่เล่นอ่ะแต่เราให้เกียรติคุณตอนนี้เว้ยเขาแบบ
เหมือนกระโจนเลยอ่ะพี่แบบกระโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยคืออีกนิดเดียวโดนแล้วอ่ะตอนนี้กาดก็เลยมาจับเขาพอกาดจับเขาเนี่ยเขาก็เลยเอาขวดเหล้าอ่ะตีหัวกาดเออแต่ก่อนที่กาดจะมาจับเขาอ่ะเราถีบเขาไปแล้วเราคือเราตกใจไงกระโจนมาเงี้ยเราก็ถีบไปสิต้องถีบต้องถีบแล้วเราใส่รองเท้าบูทบูทเนี่ยส้นมันจะแหลมก็ถากไปที่หูและเลือดแต่เอ้ยจริงแล้วก็เกือบออกไม่ได้ผับนั้นเพราะว่าเขาเป็นแบบคนรุ่นใหญ่คนใหญ่คนโตแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ค่ะก็นั่นก็ผ่านไปเรื่องนึงร้องเพลงเนี่ยเวลาไปโชว์มันรันไปอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็ลืมเนื้อก็มีนะลืมเนื้อมันบ่อยๆแบบร้องแบบออโต้ไพลอตอะไรเงี้ยคือหนูจะบอกว่าหนูเนี่ยเป็นนักร้องเอนเตอร์เทนที่เราอะเอาคือเราอะจ้องสายตาทุกคนหน้าเวทีคือเราจะเล่นอะไรที่มันสดๆมากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูปฏิกิริยาคนตอนนี้วันนั้นอะจะร้องเพลงเมื่อไรจะพอของคุณแม่เดินเพลนแล้วตอนนี้เราก็จริงๆเราก็ร้องมาทุกงานแล้วล่ะงานนั้นเราก็ร้องไม่ใช่ไม่รู้เพลงนี้ท่อนขึ้นกับท่อนท้ายมันเหมือนกันข้างล่างเขาก็ดันร้องท่อนท้ายเราก็ไปดูปากเขาคือร้องจบไปเลยท่อนท้ายเข้าใจบ้างคือขึ้นแล้วจบเราขึ้นปุ๊บแล้วก็จบเลยจบเลยแล้วเด็กก็จุ้ง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 อ่ะก็จบแล้วจริงเพลงเพิ่งเริ่มจริงๆคือยังไม่ทันเมื่อเธอยังไม่ทันเลยฮุกอะแต่กูจบแล้วกูรีบอะเพราะว่าไปมองปากอีนางนั้นข้างหน้าผิดมึงร้องทำไมจะบอกเขาปะบอกคุณเกิดจ้าเป็นคนฟิลแบบคือเราเป็นคนตรงๆอะคือน้ำไม่เป็นมุกเลยนะเราก็บอกว่าน้องตีหยุดก่อนข้างหน้าไม่ต้องร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มุกเดิมเอาโทรศัพท์มาเปิดเพราะว่าเวลามันอ้องไปแล้วมันจะอ้องไปเลยคือมึงต้องเปลี่ยนเพลงให้กูถ้าไม่เปลี่ยนก็คือขอโทรศัพท์เป็นประมาณนี้ยังไม่จบอันนั้นก็คือถามว่าเลวร้ายไหมก็ดูเลวร้ายแต่ไม่เลวร้ายมากเพราะไม่ใช่เพลงเราแล้วก็ไม่ใช่แนวเราเป็นแนวหวานๆซึ้งๆอันนี้เลวร้ายสุดคันหูไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เริ่มร้องเพลงเนี่ยร้องคันหูไปน่าจะถึงแสนหมื่นรอบยังหมื่นวาดไม่น่าถึงอะไม่รู้อะไม่กล้าพูดหรอกกลัวสัมภาระเพราะเขาจะกูหนูป้าเขาพูดไปงานหนูป้าน่าจะร้องประมาณ3ครั้งสามเป็นฟิลเพลงไม่ได้สักเศษอะไรว่าใน TikTok ไม่เห็นมีใครเล่นเพลงนี้เลยงานก็ว่างไปถึงเมื่อไหร่ปีหน้าเลยงานไหนไม่มีวันนี้จะร้องครั้งที่4มั้ยคะครั้งที่4ก็ยังไม่ร้องคันหูคันหูก่อนป่ะคันหูเนี่ยหนูไปเล่นงานที่สระบุรีแล้วตอนนี้คันหูเนี่ยเพลงคันหูเนี่ยเราเวลาเราเล่นตอนคางเราจะให้ข้างล่างคางด้วยเล่นกันไปเล่นกันมามันก็ประมาณ10นาทีจบเพลงนี้10ถึง15นาทีทำนานมากนะเอ้าก็คอนเสิร์ตจ้าก็ร้องประมาณ3เพลงคางไปแล้วครึ่งคอนเสิร์ตสามชั่วโมงหนึ่งสามชั่วโมงหนึ่งร้องอยู่สามเพลงเอ้าครบชั่วโมงไหมครบอีกถ้าเกิดว่าจ้างเป็นชั่วโมงก็คือจะร้องคันหูครั้งละ15นาทีแต่ถ้าจะจ้างเป็นเพลงจะร้องแบบเมื่อกี้ขึ้นและจบเลยจะเรียกสโคปเอาต้องใจจะเอาครบ10เพลงหรือจะ1ชั่วโมงก็ได้คือคันหูเนี่ยหนูจะร้องประมาณ10ถึง15นาทีแล้ววันนั้นสระบุรีเนี่ยร้องไปเกือบ15แล้วแล้วเราก็หันมาหาน้องดนตรีว่าคือจบเออจบเพอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตึง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 แล้วก็เคาะจะเข้าเพลงอื่นแล้วข้างหน้าเข้ามาจากไหนไม่รู้พี่จ้าคะยกมือทุกอย่างคือเงียบไปเลยแล้วเพราะว่าหน้าตาเขาตึงเครียดมันยังไม่จบค่ะเหลืออีกท่อนนึงซึ่งมันเหลืออีกท่อนนึงไงพี่หนูก็เลยบอกตัวจริงพี่คิดอยู่แล้วมันยังไม่จบแล้วหนูก็เลยเริ่มอีกท่อนนึงขึ้นมาเพื่อให้จบเออแต่หนูคิดว่าเฮ้ยมัน15นาทีแล้วมึงไม่เบื่อเพลงกูค้างอยู่15นาทีแล้วกูค้าง15นาทีแล้วมึงยังจะจำอีกว่ากูเด็กคนใส่ปั๊บเออเนี่ยเจออย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้เด็กคนนั้นอะโอ้ยจริงจริงแต่คนที่มาดูคอนเสิร์ตเขาเป็นคนมุ่งมั่นไงอีเพื่อนคือมึงจะครบชั่วโมงแล้วมึงก็วนเพลงเดิมนั่นแหละแต่ว่าแบบอย่างที่บอกงานแบบคนงานเยอะเวลางานมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเจอทั้งคนแปลกๆรวมไปถึงเจ้าภาพแปลกๆก็เคยเจอเอาจริงๆสัมภาษณ์นักร้องมาหลายเจ้ามากเลยทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยคือต้องมีสักครั้งนึงอ่ะที่เคยโดนจ้างไปร้องในงานศพอ่ะ
ไปรอให้จบฟังเธอมีเหมือนแม่งานชื่นชอบเรามากถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่คนตายคนตายคนตายก็เป็นแฟนคลับเขาก่อนตายเขาสั่งเสียไว้เลยนะคือไม่เขียนพินัยกรรมไม่เขียนอะไรแต่แค่ขอว่าให้จ้ามาร้องเพลงที่ประโยคสุดท้ายที่เขาพูดคือจ้าพี่ในกรรมไม่แบบในพี่ในกรรมเขียนว่าให้จ๊ะมาร้องเพลงตอนนี้ลูกหลานมันยังฟอร์มร้องอะไรดกเพราะว่าจะมาฟอร์มแม่คนอยู่ด้วยก็มีค่ะพอขึ้นไปก็อ้าขันหนูไม่รู้ทุกคนใส่สีดำหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยกูมาผิดงานหรือเปล่าว่าคือแบบก้าวไปแล้วกูมาผิดงานหรือเปล่าแล้วใส่ชุดอะไรไปอ่ะคือวันนั้นน่ะบอกตรงๆว่าหนูยังไม่รู้ว่าเป็นงานศพเพราะว่าเขาไม่ได้โทรหางานเราตรงเขาผ่านโบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเงี้ยมันเป็นงานแบบฉุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวันนั้นเราใส่สีแดงเลยเพราะเราเนี่ยชอบใส่สีแดงชอบใส่สีเขียวอ่อนสีสันสดใสอ่อนแบบอ่อนใช้คำว่าอ่อนมองไกลๆแล้วเห็นนะคะแล้วบรรยากาศเขามีความสุขขมเศร้าซ้อยมีความนั่งฟังสวดกันแล้วอยู่ดีเราไปแล้วคือเขามีการแบบโชกไหลได้ไหมหรือมีการโยกหรือมีการใดถ้ามีคลิปออกมาดูไม่ออกว่าเป็นงานศพหรอเพราะว่าเจ้าภาพเขาไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนั้นส่วนมากเขาเหมือนเขาหามาเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเขาสั่งไว้แล้วชาวบ้านเนื้อพอรู้ว่าจ๊ะจะมาเขาก็มากันโอเคเรื่องจ๊ะยังไม่จบแค่2เบรกนี้ค่ะเดี๋ยวเบรก3ยังอยู่กับจ๊ะนะคะในทักกะเทยมีเสียจ้างมาจ้างไปกินข้าวตอนนี้เราก็บอกพี่เป๊กว่าเฮ้ยบอกเขาว่าไม่แต่เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าไม่กินข้าวอ่ะเปลี่ยนไปกินกาแฟเราก็เลยบอกว่าอุ๊ยกาแฟพอได้เพราะเราก็กินอยู่อย่างเงี้ยแต่เราก็มีข้อแม้ให้เขาว่าจ๊ะจะต้องเอาลูกน้องไปด้วยประมาณ30คน30เขาก็ไม่รับโทรศัพท์เลยตั้งแต่นั้น อยู่กันต่อกับท็อกกระเทยนะคะมาจริงๆเรื่องงานศพจริงๆมีอีกเรื่องนึงด้วยที่เราไปงานศพแต่อันนั้นคือไม่ได้จ้างไปแต่ก็เกิดเรื่องไปเองไปกับผู้ชายยังไงอ่ะคือหนูไม่ได้รู้จักคนที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้จักใครในงานเลยแต่ไปกับผู้ชายผู้ชายชวนก็เลยไปใช่คือเป็นคนที่แบบว่าผู้ชายให้ทำอะไรคือทำไปก็คือผู้ชายชวนไปก็ไปจ้าแล้วตอนนี้ผู้ชายไปเข้าห้องน้ำเขาเลิกสวดแล้วเนาะพี่เลิกสวดแล้วอะไรเงี้ยผู้ชายก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วมันก็ไปทักคนนู้นคนนี้แล้วก็นางก็ชวนเราแล้วล่ะเดินไปต้นนี้ไหมไปสวัสดีต้นนี้อะไรเงี้ยเราบอกไม่ไปตอนนั้นเราเป็นจ้าคันหูหรือยังเป็นจ้าสยามเลยจ้าสยามแล้วมีชื่อแล้วมีโอเคใช่แล้วเราก็ไม่ไปเราก็นั่งสวยๆตอนนี้หน้าโรงศพอะพี่เขามีคนมาร้องไห้มีคนร้องไห้อยู่ร้องแบบฟูมไฟมากแบบฮู้อย่างเงี้ยทั้งศาลาคือเขาร้องดังมากตอนนี้เราก็แล้วทำไมคนคือที่เนี่ยทำไมดูปกติจังเลยวะคือคนนี้เขาร้องไห้จะเป็นจะตายแล้วมึงยังนั่งกันปกติเราเลยตัดสินใจเดินเข้าไปแล้วก็รูปหลังเขาพี่ใจเย็นๆนะแกเจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาพี่ใจเย็นๆนะคะใจเย็นนะคะเขาก็เงี้ยหันมาหาเราด้วยแล้วก็พี่ใจเย็นๆนะคะใจเย็นคะหายใจเข้าลึกๆเขาบอกน้องจ๊ะพี่รับจ้างร้องไห้น้องศพจริงจริงอันนี้เรื่องจริงคืออายมากโอ้ยอันนี้เรื่องจริงโอ้ยแล้วคนเลยแล้วคนนั่นสัตว์ละค่ะจริงพี่แล้วด้วยความที่เราเป็นจ๋าพี่ก็จะว่าคือแค่มึงลุกไปเยี่ยวคนก็มองแต่นี่มึงลุกไปรูปร่างเขาพี่ใจเย็นนะคะแล้วกูจะลุกแล้วกูจะกลับมายังไงเป็นกูนะเป็นกูนั่งร้องไห้ตลอดเลยมาช่วย
เกือบแล้วเกือบคิดอันนั้นแล้วก็แบบคือพอเขาบอกว่าเขารับจ้างมาร้องไห้เนี่ยในหัวสมองคิดเลยกูจะเดินกลับไปยังไงให้ผู้ชายฟังบนรถอะไรอย่างเงี้ยเออผู้ชายก็เลยบอกว่าเออคนจีนเนี่ยเวลาเขาเสียชีวิตอาจจะมีแบบรับจ้างร้องหน้าศพอะไรเงี้ยให้เป็นเพื่อนศพแบบนี้เออหนูต้องทำความเข้าใจไว้นะเหมือนแบบวิเคียนด่ากูโง่บอกก่อนเออใครจะไปรู้แต่จริงๆนะถ้าสมมติว่าแบบพี่ๆที่เขามารับจ้างอ่ะเขาขยิบตามาแล้วรับจ้างมาผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะต้องทำแบบที่ยายบอกอ่ะลองด้วยลองด้วยเป็นเพื่อนจริงๆอันนี้เคยเห็นแบบมอนร้องไห้อ่ะมอนร้องโหยหวนแบบใช่เขาจะร้องโหยหวนแบบใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นงานศพของคนจีนใส่ชุดขาวมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเฮ้ยคนนี้ต้องพึ่งต้องแบบต้องถือศีลแน่เลยนะตอนนี้อะไรเงี้ยเพราะเสียใจมากคนที่ตายนู่นนี่นั่นอะไรคิดไปเป็นตุเป็นตาบวชให้คนตายเนาะใส่ชุดขาวมาเขาคงเสียใจมากแต่เราก็น่าจะผิดสังเกตนะเพราะเขาไม่ได้ร้องแบบอย่างเงี้ยเขาร้องฮึ่ยอย่างเงี้ยทำไมไม่ผิดสังเกตเลยวะอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนไม่มีไหวคลิปเลยแต่ว่ามันยังไม่จบนะที่แบบว่ามีเรื่องแบบว่าจ้างไปงานศพไปงานไปงานใดอะไรเงี้ยเธอมีงานจ้างหลายแบบมีงานจ้างหลายแบบมีแบบเป็นแบบเหมือนที่เขาแบบพูดกันในวงการป่ะแบบมีเสียมาแบบจ้างไปทำนี่ไงจ้างไปกินข้าวอะไรมีป่ะมีค่ะโอ้ยังไงมีเสียจ้างมาโทรมาให้เลขาโทรมาเบอร์งานเราจ้างไปกินข้าว 500,000 แค่กินข้าวเหรอใช่กินข้าวของเขาคือกินข้าวจริงๆเราอะจริงๆนะความรู้สึกเราว่าไม่น่าจะกินข้าวจริงๆเพราะว่ามีเหตุการณ์ต่อตอนนี้เราเนี่ยเป็นคนที่จ้าเนี่ยเป็นภาพลักษณ์เหมือนแบบเหมือนต้องไปแนวเสียแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยเลยตอนนี้เราก็บอกพี่เป๊กว่าเฮ้ยบอกเขาว่าไม่กินข้าว500,000ไม่เอาไม่กินข้าวตอนนี้เขาโทรมาอีกพี่เป๊กก็ปฏิเสธว่าเออน้องไม่กินข้าวอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออน้องไม่กินข้าวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าปกติไม่กินเลยเออน้องกินก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ไหมคะเออคุณตาเป็นคุณตาบะหมี่เล็กบะหมี่เล็กแปดชอบมากแต่เขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าไม่กินข้าวอะเปลี่ยนไปกินกาแฟ500,000เหมือนเดิมเราก็เงิน500,000มันเยอะอ่ะเราก็เลยบอกว่าเอ้ยกาแฟพอได้เพราะเราก็กินอยู่นี่อันนี้เริ่มกินจริงจริงเออกาแฟก็ยังกินอยู่แล้วมันน่าจะกินไวไงกาแฟกินปุ๊บเลยก็กลับได้เลยอย่างเงี้ยเออแต่มึงมีปลาต้องโกรธได้ไหมคะจะโกรธขอจะโกรธด้วยแต่คืออารมณ์แบบคุณต้องโอนมาจำมาก่อนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออแต่เราก็มีข้อแม้ให้เขาว่าไปกินกาแฟกินได้ค่ะแต่จ๊ะจะต้องเอาลูกน้องไปด้วยประมาณ30คน30ใช่คือเราตกลงแล้วนะว่าโอเครับค่ะงานนี้กินกาแฟ 500,000 แต่ลูกน้องไปด้วยประมาณ30คนก็คือวงเราอ่ะแดนเซอร์เราอะไรอย่างเงี้ยหมดนั่นแหละเขาก็ไม่รับโทรศัพท์เลยตั้งแต่นั้นวงแตกขาวงแตกใช่แล้วทุกคนเนี้ยก็ไม่รับโทรศัพท์ไม่อ่านไลน์ไม่อะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะพอเราแจ้งเขาปุ๊บเนี่ยเขาหายไปกลายเป็นเราโทรตามเขาเหรอโทรตามโทรตามก็อย่างเงี้ยแล้วบางโทรตามแล้วไม่รับโทรศัพท์เนาะนางก็โทรกลับมาเฮ้ยจ้าทำไมเขาไม่รับโทรศัพท์เกะเลยวะทำไมไม่รับโทรศัพท์ก็เลยบอกโอ้ไม่แปลกเลยไปกัน30คนนะเนี่ยจะเจออะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยชอบว่าชอบแบบชอบคนโทรตามอีกตามไปเรื่อยฉันชอบว่ะตอนแรกเสียตื้อไงตื้อเอาไปก็ได้พอตอบตกลงว่าไปกลายเป็นกูซื้อตื้อเสียแล้วยังไงให้หนูไปไปเนี่ยนี่ง่วงแล้วนะอยากกาแฟแล้วเนี่ยตาจะปิดแล้วเนี่ยบ่ายมันต้องเติมกาแฟนะกาแฟสองแล้วเนี่ยจะหลับอยู่ในห้องคอมแล้วเนี่ยเออสนุกสนานจริงอย่างที่บอกอาจารย์นี่เป็นคนเต็มที่กับทุกอย่างแล้วก็เพลงก็คือโด่งดังที่อย่างล่าสุดนี่คือเธอแบบตั้งใจมาว่าเพลง12เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันแบบคนก็จะไปเล่นกันต่อแบบมหาศาลเลยเนี่ยไม่ตั้งใจอ่ะคือมันเป็นช่วงที่เราว่างมากเลยตอนนั้นแต่ก็ไม่มากเท่าตอนนี้ตอนนั้นเราว่างแล้วพี่สาวก็เลยส่งมาเฮ้ยมีเพลงเนี้ยใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยชื่อเพลงนาฏศิลป์อินเดียเราก็ฟังทั้งเพลงเลยแต่เรามาสะดุดตรงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอ่ะมีช่อง YouTube อยู่แล้วจะทำช่วงที่เป็นโคฟเวอร์อยู่แล้วแล้วก็เลยเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกที่โคฟเวอร์ของช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรเลยกระเทยที่อยู่กับจ๊ะใน MV 2คนอ่ะ
มันยังไม่รู้เลยนะวันที่ไปอัดอ่ะเพราะว่าวันนั้นมันไปบ้านจ้าเฉยๆแล้วจ้าบอกว่าเฮ้ยไปใส่เสียงกับกูหน่อยอะไรเงี้ยนางก็ไปแล้วนางก็ฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยคือเราไม่คิดอะไรกันเลยคือไม่คิดด้วยว่าจะดังอะไรเงี้ยแต่ฟีดแบ็กดีมากดีมากสุดถูกต้องเด็กๆในโรงเรียนก็คือท่องเดือนได้เพราะเพลงนี้เลยใช่คือมีคุณครูนะคะส่งข้อความมาหาเราส่งไดเรกมาหาเราว่าขอบคุณคุณจ้านะคะคือเหมือนแบบเขาสอนเด็กมาตั้งนานแล้ว อ่ะเด็กยังจำเดือนไม่ได้เลยแต่พอเพลงมาจำได้จำได้เลยแต่เป็นเพลงเข้าไปในสื่อการเรียนการสอนเฉยใช่แต่เป็นปัญหาก็คือว่าเด็กคิดว่ามี 13-14 เดือน เพราะว่ามกราคมกุมภามีนามีนาเขานับมีนาเป็น2เดือน มีนาเออมีนาเมษาเมษาเนี่ยเมษาก็2เดือนเป็น14แล้วเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคุณจ๋าเฉยอัดคลิปส่งมาได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วมี12เดือนรู้จริงๆหลานๆจริงๆเด็กๆไม่เชื่อครูเด็กๆเชื่อพี่จ๊ะมีนาเมษา2เดือนค่ะอย่างเงี้ยเมษาก็2อีกเดือนค่ะอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่แบบขำๆแต่มันคือเรื่องจริงแล้วก็กลายเป็นว่าฟีเวอร์จนแบบเราตัดชุดปฏิทินเนาะจนทุกคนก็ใส่ชุดปฏิทินอะไรอย่างเงี้ยแบบหมาเหม่อก็ใส่กันหมดเลยก็เห็นอยู่ว่าเกิดบ้านเกิดเมืองมากใช่ลายปฏิทินวันนั้นก็หนูเจอพี่แอร์พี่แอร์บอกเพลงดังมากเลยจ้าเนี่ยพี่ก็ซื้อเสื้อมาแล้วก็คิดว่าเขาอะต้องใส่เสื้อปฏิทินถือหมามาให้กูดูใส่ปฏิทินแย่พันหรอจริงจริงแย่พันจริงจริงตั้งเรื่องไม่หลายเรื่องแล้วตลอดเลยนะนี่ไงพี่ซื้อมาแล้วกูภูมิใจมากเลยซื้อหมาคิดจะตายเลยโอ้โหนั่นแหละความสนุกสนานของจ๊ะนะจากเรื่องแบบเรื่องงานต่างๆที่บอกก็ชอบมากแล้วคนเต็มที่กับทุกอย่างจริงจริงเชื่อว่ามีเรื่องอีกเยอะค่ะเยอะกว่านี้นะใช่เพราะเดี๋ยวจะได้ชวนมาบ่อยๆใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณยายเห็นที่แบบเธอไปออกรองข้ามกำแพงโอ้นั่นโด่งดังจอมโหดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเธอเก่งกาจด้านการจับโกหกคนมากจริงสกิลเขาดีมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเนี่ยเราเอาสกิลแล้วนะมันเล่นในเกมของรายการเราเลยดีกว่า กับช่วงหน้าในทอล์กเทอร์อิสครับ yeah. Yeah. ครับวันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่ากับเกมที่มีชื่อว่าบ็อกออฟไลน์นั่นเองได้มีสิทธิ์ถามได้นะครับมีสิทธิ์เปลี่ยนคนใบ้ไหมคะ ไม่ใช่มันไม่ใช่มันคุณตอบแล้วครับนี่คือเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวมึงคิดอยู่ใช่ไหมมึงคิดอยู่เพราะมึงไม่ได้เห็นเพราะมึงไม่ได้เห็นก็อยู่กับเราแล้วนะคะมาครั้งแรกอย่างนี้เราก็ต้องจัดเต็มทั้งพูดคุยทั้งเล่นเกมอย่างที่เขาบอกกันไว้ว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แต่แข่งไม่ได้จ้ะอันนี้ก็คือความสามารถส่วนตัวใช่แล้วก็เลยอยากจะให้รู้ว่ามันเป็นรูปธรรมจริงหรอว่ามันแข่งกันไม่ได้หรอเรื่องงั้นวันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่ากับเกมที่มีชื่อว่าบ็อกออฟไลน์นั่นเองเป็นเกมที่ก็คือได้แรงบันดาลใจวงเล็บลอกเล็บให้เป็นเล็บไม่ใช่ลอกใช่นะคะอ่ะในกล่องเนี่ยจะมีของหนึ่งอย่างอะไรก็ไม่รู้พวกเราก็ไม่รู้นะเปิดมาปุ๊บเนี่ยแต่ละคนอ่ะจะต้องบอกว่ามันคืออะไรสองคนจะพูดโกหกคนหนึ่งจะพูดจริงพอบอกเสร็จปุ๊บจ้าจะมีเวลาถามประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็ทายว่าใครเป็นคนพูดจริงเดาว่าในกล่องนั้นมันคืออะไรจ้าพร้อมนะพร้อมมากโอเคก่อนหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมกินตัวเองมากกูแล้วมึงใจเย็นสิมึงใจเย็นก่อนกูขอทำระบบกูอัมบงนี่ตรงนี้แล้วล่ะเปิดลงหรอยังไงโอเคเฮ้ยเธอไม่กลัวหายหรอเฮ้ยเจนี่คะมันคืออะไรคะมันคือกล่องที่ข้างในไม่รู้ข้างในมันคือแหวนเพชรหรือว่าคือสร้อยอ่ะแต่มันเป็นตลับไอ้กำมะหยี่อ่ะกล่องกำมะหยี่อ่ะเฮ้ยเธออย่ามองหน้าฉันอย่างนั้นสิฉันพูดตามที่ฉันเห็นนะมันคือสับปะรดค่ะมันคือสับปะรดได้ไงในนี้มันคือนี่จ้ะยันจ้ะจ้ามีสิทธิ์ถามได้นะคะมีสิทธิ์เปลี่ยนคนใบ้ไหมคะค่ะ
กล่องสีน้ำเงินแล้วรูปร่างกล่องลักษณะกล่องเป็นยังไงคะมันเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมอ่ะมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ข้างบนเป็นโค้งๆเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมขนาดมันไม่ได้เล็กจนขนาดทายว่ามันเป็นแหวนน่ะแล้วคุณคิดว่าจะเป็นแหวนหรือจะเป็นสร้อยหรือจะเป็นตั้งหูฉันว่าน่าจะเป็นแหวนเพราะว่ามันเอามาง่ายกว่าเออมึงโกหกกูแล้วเนี่ยฉันก็พูดตามที่ฉันเห็นสับปะรดสับปะรดนี่ปอกมาแล้วปอกมาแล้วค่ะคุณพี่ปอมแปมก็ต้องเห็นว่าสับปะรดปอกมาแล้วก็หั่นยังไงอะไรยังไงก็ขั่นตามแกนขั่นแล้วล่าสุดขั่นแล้วอ่ะขั่นเหมือนเวลาไปซื้อตั้งรถเข็นน่ะมีแกนไหมไม่มีแกนใส่จานมามีพริกเกลือไหมไม่มีพริกเกลืออ๋อโอเคขยันแต่จริงๆขยันน่าเชื่อสุดเลยนะจริงเพราะว่าเรามาทำไมขยันเพราะว่ามันหาง่ายสับปะรดไม่หาง่ายกว่าหรอก็ข้างหน้ามีตลาดนะเธอไม่ใช่หาง่ายแบบเพื่อเป็นพยันกูหรือเปล่าไม่รู้เลยคือไม่แน่นะพยันเนี่ยสีอะไรนะพลันเนี่ยจะเป็นพลันเดี๋ยวจะเชื่อใครดีใครเอายาชามาฉีดกูคนเนี่ยลิ้นกูพันร้อยพยันเนี่ยจะเป็นสีแบบเหลืองอมส้มเลยอันนี้มันมีอยู่2ช้อยที่จะเลือกก็คือกล้องกับสับปะรดเอาตัดผ้ายันกูไปเลยตัดเลยตัดเลยนี่เจียวจริงๆนะนี่ถ้าสมมติว่าสอบปากคำอยู่นี่โดนเข้าห้องขังไปเลยไปเลยจับลูกคลิกแล้วไปเลยลูกคลิกมากเลือกค่ะเดาค่ะสับปะรดค่ะสับปะรดนะคะเธอจะดูโง่เพราะเธอตอบสับปะรดเนี่ยแหละตอบใหม่ไหมไม่เฉลยนะคะสิ่งที่อยู่ในกล่องมาดูก็คือ1 2 3พยันพลันพลันเข้าใจไหมพลันป้าเราวิ่งเนี่ยเดี๋ยวนะเออก่อนตัดออกก่อนเลยเดี๋ยวนะจ๊ะไม่ได้ดูโง่หรอกแต่พวกคุณน่ะดูเลวคุณดูเลวโอเคเพราะฉะนั้นนะคะจ๊ะตอบไม่ได้เย้ตอบผิดไปมาคนต่อไปอันนั้นเราเลือกตำแหน่งจ๊ะเทินไปทางนู้นจ๊ะยังคล้องใจอยู่เมื่อกี้นี้จ๊ะจับรอบนี้จ๊ะต้องหรือจับผู้จริงก็ได้ไม่ว่ากันกล่องที่สองนะคะโอเคค่ะภายในกล่องนั้นคืออ๋ออีพวกอ๋อเนี่ยอีพวกอ๋อเนี่ยแสดงว่าอ๋อขอคิดก่อนก็ได้แล้วอ๋อจะต้องคิดอะไรอยู่ในหัวเธอกำลังใช้วิธีเดียวกันเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ดึงมึงช้ามากมึงช้ามากเขาเปิดรอบสองแล้วตื่นตกใจมันคืออะไรคะยายมันคือถุงมือยางค่ะอ่ะปิงปองมันคือขนมเค้กพี่อ๋อนี่คิดได้แค่นี้ใช่ปะอ๋อแล้วคิดได้แค่นี้ใช่ปะฮะเวลาเกมมันเร็วไปหรือไงเธอคิดได้แค่นี้จ้าค่ะถุงยางค่ะเดี๋ยวนึงมึงกลัวถุงยางทำไมเมื่อกี้ฮะไม่ใช่กลัวแต่กูอยากอ๋อเวลาอยากจะคิดต้องมาช่วยกูอยากนอนแต่พอตอบถุงยางปุ๊บอะใกล้เคียงของยายที่ตอบว่าถุงมือยางอ่ะตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าใจมันเริ่มเทไปที่ขนมเค้กแล้วเหมือนกันนะจริงต้องขนมเค้กเลยจ๊ะถุงยางเนี่ยแกะแล้วหรือว่าอยู่ในซองเลยแกะแล้วขนมเค้กไม่เป็นขนมเค้กแบบไหนนี่มึงฟังกูนะกูฟังอยู่กูฟังอยู่ขนมเค้กเนี่ยจะเป็นขนมเค้กมีเทียนไหมมีเทียนไหมคือเทียนใหญ่ไหมมันอาจจะซ่อนกูถามว่าเป็นเค้กอะไรเนี่ยมึงคิดอยู่ใช่ไหมมึงคิดอยู่เพราะมึงไม่ได้เห็นเพราะมึงไม่ได้เห็นกูเลยเนี่ยเค้กเนี่ยเป็นเค้กถ้ามึงคิดไม่ออกกูถามพี่แปมก่อนถุงมือยางเป็นถุงมือถุงมือยางเนี่ยสีอะไรสีมันสีเหลืองสีเหลืองที่ไว้ใช้ล้างจานถุงมือยางถุงมือยางหนาๆนะใช่จะไม่ใช้ล้างจานเห็นเป็นสีส้มโอ้เห็นเป็นสีส้มใหญ่ถุงมือยางมันสีส้มป้าที่สีส้มหนาๆทำไมถุงมือยางจะไม่มีสีเหลืองไปเปิดให้ดูก็ได้หน่ายหน่ายขอดูถ้าหาสีเหลืองไม่เจอกูตัดช้อยนี้ทิ้งเลยเค้กกูไม่ใช่สีเหลืองไม่ต้องแล้วเค้กกูตัดทิ้งไปแล้วด้วยไม่รู้กูตัดเค้กทิ้งก่อนถุงยางเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เพราะว่ารายการน่าจะเอาอะไร
มาแน่ๆเพราะอะไรอ่ะทำไมต้องอะไรก็มึงมาไงเทปนี้เออเออก็เลยดูน่าจะใช่ไงเออขอตอบถุงยางแล้วกันเพราะเมื่อกี้จ๋ามันเล่นแบบตกใจกลัววะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อกบเกลื่อนเดี๋ยวเอามาเป่าเลยเอามาเป่าเพื่อกบเกลื่อนฉันตอบถุงยางได้ค่ะโอ้คำเฉลยนะคะค่ะคำตอบนะครับกล่องที่สองนั่นก็คือขนมดีพี่พังกูกินแล้วเดี๋ยวให้ดูคืนนี้นะตีสองกูจะโทรเข้าเบอร์มึงแล้วไม่ได้พี่พังกูจะโทรไปด่าแน่จะยิ่งยิ่งกว่าจ้าโทรไปด่าเนี่ยกูโทรไปด่าขอให้มึงดึงภายใน2วันโอ๊ยอันนี้ต่อเจนี่เฟลโอ๊ยต่อไปยายอุ๊ยอีพิงปองมันเล่น2รอบแล้วนะจริงๆมึงด้วยเมื่อกี้เออเขวเลยมึงเขวกล่องกล่องที่3กูดูด้วยค่ะโอ้ใครก่อนอ่ะเธอสิเธอก่อนมันคือปักสามตาสามตาปักสามตาปักสามตาปฏิทินค่ะโทรศัพท์มือถือค่ะโอเคของทีมงานลองโทรเข้าดูสิถามใครดีคะแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้มึงตอบอะไรนะคะลืมปักสามตาจะปักสามตาเป็นทรงไหนคะมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมแต่หัวมันจะกึกกึกอ่ะหัวกึกกึกคืออะไรคะคือมันจะไม่ใช่แบบสี่เหลี่ยมทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมใหญ่ก่อนแล้วก็เหมือนกับเรียงมาเล็กไอ้ตรงนี้มันจะมีปุ่มแบบสวิตช์อย่างเงี้ยสีอะไรคะตรงกลางตรงข้างบนเป็นสีขาวข้างล่างเป็นสีเทาปลักตัวปลักมันเป็นไงฮะปลักตัวปลักอย่าจี้น้องมากเดี๋ยวรู้ว่าน้องดูทีแล้วนะตัวปลักเสียบไม่เห็นตัวผมมองไม่เห็นด้วยโอ้ยตัวฟ้ามองไม่เห็นด้วยอ่ะไปต่อครับโอ้ยจ้าหล่อเดี๋ยวก่อนปฏิทินหล่อค่ะเป็นแบบไหนปฏิทินเป็นติดข้างฝาเลยติดข้างฝาเลยที่เป็นแบบแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแผ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ติดข้างฝาแล้วมันประกอบร่างอยู่ในกล่องนี้ได้ยังไงครับม้วนมาขยำมาเลยขยำมวน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 แล้วก็ใส่ไว้เหรอใช่นางคิดไม่ออกนางก็เลยเอาเกี่ยวกับเพลงนางไว้ก่อนไม่จริงปฏิทินจริงคนที่พูดความจริงต้องพูดความจริงนะอีกนะใช่มันม้วนไงมันม้วนไงมันม้วนเหรอสีอะไรสีอะไรสีขาวสีขาวไม่ต้องปฏิทินโทรศัพท์มือถือเหรอค่ะเป็นรุ่นอะไรไอโฟนค่ะน่าจะเป็นรุ่นไม่ได้เป็น10 11 12เพราะว่าดูเครื่องอ่ะมันเล็กกว่าปกติไม่ใช่โปรหรือไม่ใช่อะไรแน่ๆแต่มั่นใจว่าเป็น iPhone หรอโอ๊ยเธอรูปทรง iPhone เห็นแล้วมันก็รู้เลยไม่ใช่มันก็จะมีสมาร์ทโฟนหลายอันที่ออกแบบมาเหมือนกับ iPhone มันมีปุ่มตรงข้างล่างค่ะกลมๆค่ะไอ้มันก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเพราะว่า10 11 12เมื่อกี้มึงพูดมา10 11 12มันไม่มีปุ่มแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่มันกูตอบแล้วครับสำหรับปฏิทินนี่ก็คือเลือนกว่าใครอยู่เมื่อกี้เปิดใหม่ก็คือเปิดใหม่แล้วยายเมื่อกี้ยายปฏิทินม้วนมามีทั้งด้านหน้าและด้านหลังม้วนยายปฏิทินจริงม้วนไม่มีทั้งด้านยายปักสามตาค่ะปฏิทินจริงๆนะปักสามตาปักสามตาค่ะแต่ฟังไหมฟังอ่ะฉันไม่พูดเยอะพอพูดเยอะแล้วโดนหาว่าปักสามตาแล้วก็ฉันจะบอกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะปักสามตาค่ะยายปฏิทินตั้งโต๊ะนี่เขาเปลี่ยนเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วตอบใหม่ก็ได้ถุงมือยางค่ะครั้งที่แล้วอะไรครั้งที่แล้วไม่แล้วโอเคและของคำใบ้อันที่3ก็คือ1 2 3ปฏิทินตั้งโต๊ะค่ะเดี๋ยวมันม้วนอันนี้ก็เพียงม้วนเหรอแม่คนมันเพิ่งบอกใหม่เมื่อกี้ไงใช่ดูว่ายายไม่ยายฟังเราเมื่อแต่โวยวายเมื่อกี้เชื่อแล้วเรียกว่าม้วนเหรอแม่คนก็มันบอกแล้วมันบอกมันเห็นว่ามันตัดเป็นทีนแล้วมันก็มาลืมไปว่ามันต้องไม่ก็เลยมารวมกับต้องมารวมกันแล้วนี่มันแขวนผนังยังไงแปะได้แปะได้เขาเลยต้องเปิดอีกทีไงไม่รู้ถือว่ายายตอบผิดถึงตาทั้งแล้วกล่องที่4นะคะภายในยายยังจุกกล่องที่4แล้ว
จ้าคะลูกวอลเลย์บอลค่ะลูกวอลเลย์บอลค่ะใช่กล่องทิชชู่ค่ะเออมึงมีกล่องหลายกล่องเนาะตอนนี้เนาะเป็นกล่องในกล่องไงกล่องที่อยู่ในกล่องไงกล่องทิชชู่กล่องทิชชู่ใช่มีทิชชู่อยู่ข้างในด้วยยายล่ะคะหลอดไฟค่ะสิ่งนี้คือหลอดไฟ yeah. ยายคะหลอดไฟเนี้ยเป็นหลอดไฟแบบไหนเป็นแบบเป็นแบบเกลียวค่ะแล้วมันเป็นแบบใสหรือแบบด้านครับเท็กเจอร์ที่เราเห็นครอบไว้มันเป็นสีเขาเรียกอะไรนะคะที่มันเป็นหลอดประหยัดไฟคืออ๋อเราตะเกียบเราตะเกียบเราตะเกียบข้างนอกมันใสแต่ข้างในมันขุ่นเหมือนกันเลยค่ะเหมือนตรงไหนวะฮะขุ่นขุ่นเหมือนกันค่ะกล่องเนี้ยมันคือกล่องแบบไหนกล่องไม้กล่องพลาสติกกล่องพลาสติกใสเลยบอกให้ได้ว่าสีโอรสสีโอรสด้วยมีสีพิดาด้วยใช่ไหมมีสีโอรสสีโอรสใช่มันเป็นเหมือนกึ่งอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะแต่ว่าขอบโค้งคุณจ๊ะคะสิ่งนี้ลูกวอลเลย์บอลค่ะลูกวอลเลย์บอลลักษณะสีสันลูกวอลเลย์บอลก็บอกลูกใช่มันมีการลูกวอลเลย์บอลอ่ะมีการแบบว่าพี่จ๊ะพี่อีจ๊ะพูดจริงแล้วกูว่าอีจ๊ะพูดจริงแล้วถ้ามันแบบไม่พูดจริงแล้วขั้นไงจริงๆขั้นเราตั้งโซนหนึ่งวอลเลย์บอลเนี้ยมีลักษณะสีสันแบบไหนสีเหลืองสีน้ำเงินสีขาวยายป๋อมแปมหลอดอันนี้เนี่ยมาแค่หลอดหรือมีเป็นขั้วด้วยคือมันจะไม่ได้เสียบกับอะไรอ่ะใช้งานมาแล้วแกะกล่องออกมาแต่จับทรงแล้วน่าจะใช้งานมาแล้วหรอเพราะข้างในมันเป็นสีอภิชิตพูดว่าอะไรนะข้างในมันขุ่นเอกันแบบเพื่อนหลอกให้ตายใจหรือเปล่าไม่ตายใจอ่ะว่าตัดหลอดไฟไปเลยหลอดไฟไม่มีจริงส่วนเจนนี่เจนนี่กล่องว่าอีกล่องนะไม่มีจริงมากกว่าเธอเอามาจากห้องครัวค่ะเออจริงพอมันบอกมาจากห้องครัวปุ๊บก็คือไม่ใช่แล้วเอาอย่างนี้ฉันเลือกได้แล้วฉันขอตอบเลยตัดยายออกแล้วก็เจนนี่เนี่ยตัดออกไปเลยแต่อีนางจ้าเนี่ยมันมีการแบบฉันต้องพูดความจริงฉันต้องพูดความจริงเดี๋ยวทำให้ดูแบบเฮ้ยว้าหนูซีจังหวะหนึ่งเมื่อกี้นี้สิ่งนี้คือลูกวอลเลย์บอลอาบุ๊คเปิดเองค่ะสิ่งนี้คือปิดรายการเลยปิดรายการเอาวัฒนานะคะเกมนี้สนุกเปี๊ยกป้องชนะไปแล้วโอ้โหนี่สนุกมากนี่สนุกอ่ะสนุกมากไม่เคยมาแบบหนักอย่างนี้มานานมากแล้วเออมันมากหรือเราเป็นพิธีกรคนที่4มั้ยจ๊ะเออได้นะไม่ติดเลยตอนนี้ยิ่งไม่ติดใหญ่เลยจะเริ่มวันนี้เลยไหมคะจะได้เอาชุดไปเลยค่ะนะเป็นคนเล่าเรื่องสนุกมากแล้วก็สีสันในชีวิตของเธอเอามาถ่ายทอดจริงๆมันมากอ่ะขอบคุณค่ะในประเด็นของเราวันนี้สนุกมากจริงนะคะจ้าต้องคนนี้มหาไทยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ทอล์กมันมากเลยอ่ะยังไงนะคะกลับมาชมทอล์กกับเธอกันได้ใหม่อาทิตย์หน้าค่ะถูกต้องค่ะพบกันทุกวันเสาร์4ทุ่มครึ่งทางช่อง GM 25วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่บัตรไทยดีใจดีดีดียุค3คนอลเวงนะสมัยนั้นจะมีใครบ้างนะแม่มีพี่ผัดไทยมีพี่ทอดมีพี่แจกพี่ปูกนกวันพี่ม่วงพี่เวนพี่ก้องปิยะบางคนก็ยังอยู่บ้างบางคนก็ตุยบ้างกูยังไม่ตุยใช่ไหมใช่พูดถึงพงลีดอ่ะพี่บอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาหนึ่งจริงทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นเฉพาะเวลาส่งลีดใช่หนูว่าชื่อพี่เป็นมงคลไหมดีมากดีใจดีดีดีไปงานศพคุณพ่อพี่ท็อปก็ทำอันใหญ่เบ้อเลยเอาหน้าเนาะดีใจดีดีดีปรี๊ดฮัลโหลพี่ท็อปคุณแม่พ่อกูตายมึงดีใจเลยคือคิดมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วว่าจะต้องแบบเดินทางไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเลยแล้วเป็นคนที่ไม่ได้วางแผนชีวิตไม่อ่านอะไรไม่รู้อะไรทั้งนั้นเอากระเป๋าเหมือนกระเป๋าเล่นไอ้โบลิ่งอ่ะใบเล็กๆอ่ะไปข้างในคือมีหนังสือแล้วก็มีกางเกงใน2ตัวแล้วก็มียาฉีดพิษสุนัขบ้าเพราะว่าก่อนไปน้ำหมากัดพอไปถึงแอร์พอร์ตขอให้เชิญไปห้องเอาอีกแล้วเหรอพอที่นางสงสัยเราคืออะไรรู้ไหม What this กูก็บอกว่าด็อกไบด็อกไบด็อกไบแล้วเขาทำอะไรกับแม่ทำหลายอย่างมาก
จะขอแก้ผ้าฉันก็เริ่มหงุดหงิดแล้วฉันอยากเที่ยวอ่ะขนาดอลันไปถอดยกทรงมันบอกโนกูบอกเยสไม่มีความอายแล้วรู้จักกูน้อยไป